แต่ว่าวันนี้ค่ะยังไม่ทันจะได้จัดตั้งรัฐบาลเห็นบอกก้าวไกลเริ่มเดินเกมแล้วนะคะเกมที่ว่าคือที่สภาวันนี้คุณไอติมพาริศวัชรศิลป์พร้อมด้วยสสไปยื่นเจร่างกฎหมายเขาบอกเขาจะเปลี่ยนแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรียังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแต่เป็นการไปยื่นร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศปฏิรูปกองทัพยังไม่เป็นรัฐมนตรีเลยนะโอ้แต่ว่า เป็นสสแล้วไงแล้วก็ได้หาเสียงกับประชาชนเอาไว้จนทําให้ได้เป็นสสวันนี้ทําตามสัจจะที่ลั่นเอาไว้โดยกฎหมาย7จฉบับที่บอกว่าจะเป็นการปฏิรูปประเทศนะฮะคุณผู้ชมครับมีปฏิรูปกองทัพมีทั้งหมด5ร่างกฎหมายนะคือผลักดันยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารการแก้ไขพรบระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมยกเลิกพวกคนไกพิเศษพวก V ีวในกองทัพ 3. ก็คือแก้ไขกฎหมายวินัยการเงินการคลังเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบเงินนอกองบประมาณ 4. แก้ไขกฎหมายความมั่นคงปี51เพื่อยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรเพราะทหารก็มีอยู่แล้วตำรวจเราก็มีมหาดไทยก็มีอสอ,อยู่เพราะฉะนั้นกรมนคงอาจจะไม่จำเป็นต้องมีนี่คือในมุมของก้าวไกลนอกจากนี้ก็จะยื่นกฎหมายยกเลิก ประกาศและคำสั่งคอสอชอที่เคยออกไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการยึดอำนาจส่วนที่2คือส่งเสริมการแข่งขันการค้าการลงทุนยกเลิกทุนผูกขาดไม่ว่าจะเป็นพรบสุราก้าหน้าอันนี้เขาผลักดันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว2ก็คือส่งเสริมพรบการแข่งขันทางการค้าเนี่ยนฮะทั้งหมดทั้งมวล7ฉบับสําหรับร่างกฎหมายนี้ถือว่าเป็นการ เปลี่ยนประเทศและปฏิรูปสิ่งที่มันคั่งค้างอยู่มานานแล้วไม่เคยแก้ปัญหาประเทศได้สักทีสาเหตุของการมีอยู่ของพรรคเก้าวไกลภารกิจสําคัญของพรรคเก้าวไกลนั้นคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยนั้นดีกว่าเดิมผลักดันประเทศไทยจากจุดป,ปัจจุบันไปสู่ประเทศไทยที่การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตแน่นอนครับว่าการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนั้นก็ต้องอาศัย2กลไกที่มีส่วนสําคัญคกลไกที่1ก็คือคกลไกฝ่ายบริหาร กลไกที่2ก็คือคกลไกฝ่ายนิติบัญญัติแม้ว่าปัจจุบันครับความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลตามมาติมหาชนนั้นอาจจะยังไม่ได้บรรลุผลอย่างร้อเซแต่ทางพรรคก้าวไกลก็มองว่าในขณะที่เราอาจจะยังไม่สามารถอาศัยกลไกในฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายได้เราก็พร้อมจะทํางานทันทีในการอาศัยกลไกฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายหลายส่วนของเราผ่านการผลักดันและการแก้ไขกฎหมายที่เราเชื่อว่าจะนําไปสู่ประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม ค,คือก็ไม่รู้ว่าเป็นอีกนโยบายเออเป็นอีกเกมหนึ่งของก้าวไกลหรือเปล่าที่บอกว่าเอาไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ก็จะเดินหน้าตามนโยบายที่เคยรับปากกับประชาชนที่เคยหาเสียงกันเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ถามว่าถ้าได้ไปเป็นฝ่ายค้านไม่แน่ใจก็จะเกิดกระแสกดดันจากประชาชน